สวัสดีครับวันนี้พี่เต๋อจะมารีวิวสกุชชี่อะไรคือสกุชชี่อ่ะน่ารักไหมใช่ๆน่ารักน่ารักคราวนี้ไอ้สกุชชี่พี่เสือเนี่ยพี่เสือได้มาจากไหนได้มาจากไหนครับมาจากฝั่งมาจากFacebook โอ้ เดี๋ยวพี่เสือพี่เสือไม่ใช่แล้วอ้าวคราวนี้ไอ้สกุชชี่พี่เสือเนี่ยพี่เสือจะเอามาทำอะไรเอามารีวิวแล้วเอามาทำอะไรต่อเอามาสุ่มเอามาสุ่มเหรอเอามาทำฟาร์มหรือเปล่าฟาร์มใช่พี่เสือจะทำฟาร์มอะไรฟาร์มโชคชัย โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไอ้ตัวสกุชชี่แต่ละตัวเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงใช่ไหมครับก่อนอื่นอย่าลืมเลยโอเคครับผมอย่าลืมกด Subscribe ให้พี่เสือด้วยนะครับเอ้าในตัวแรกมีอะไรตัวแรกกับตัวไหนเอาตัวเล็กๆเหรอโอ้ยเดี๋ยวนะไอ้กล่องนี้เนี่ยนะครับสีน้ำตาลน้ำตาลเนาะภาพมันเป็นภาพอะไรนะชิบะนี่นาชิบะใช่ภาพมันเป็นชิบะนะครับภาพเป็นชิบะเพราะนั้นเนี่ยแกะออกมาเป็นรูปอะไรก็ออกมาได้เลยตัวนี้คือแมวแมวอ่ะกระบองเพชรหรือเปล่ากระบองเพชรอ่ะกุ้งหรือเปล่าอ๋อกุ้งแกะได้ไหมมันเป็นรูปเราครับนี่ทุกคนพี่เสือดึงออกมาไหนโชว์เพื่อนๆดิกุ้งมันเป็นยังไงกุ้งพี่เสือครับพี่เสือครับพี่เสือกินกุ้งเหรอครับกุ้งโชว์เพื่อนสิครับเป็นยังไงครับนี่ไหนลองดูสิครับกุ้งกินกุ้งเพชรนี่อุ้ยโอ้โหมันนิ่มนิ่มมากเลยทุกคนมันนิ่มแบบจะเด้งออกจากมืออ่ะมันนิ่มๆน้องดุ๋งดิ๋งดุ๋งดิ๋งนะครับดุ๋งดิ๋งเอาวางไว้นี่ก่อนไหนกล่องต่อไปเฮ้ยเปิดสีอะไรครับเปิดสีเหลืองเป็นบีดักเนาะไหนมาดูซิเป็นตัวอะไรกันครับผมเฮ้ยโอ้โหอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะโอเคเอ้าตัวเดิมเลยแต่คนละสีใช่แต่ว่าสีคนละสีนะครับทุกคนนี่ครับเอาไปครับคนละสีครับวางคุณกุ้งไว้คุณกุ้งอ่ะนิ่มมากเลยอ่ะโอ้โหถือตัวต่อไปดีกว่าเอาสีไหนดีครับกินยางไงเอาบีดักต่อนะครับทุกคนนี่กุ้งมี2ตัวแล้วครับกุ้งมี2ตัวละนะครับหุ้ยสุดทั้งนั้นแล้วแหละโอ้โหเป็นผีเหรอมานี่ไหนขอดูสิครับเฮ้ยอะไรอ่ะแกมดูดิหมีโคอาล่าอ๋อนี่ทุกคนไอตัวนี้หลังจากที่เราวิเคราะห์กันแล้วนะครับมันคือหมีโคอาล่ามันเหมือนเพนกวินเลยนะพ่อไหนเพื่อนๆช่วยกันดูนะครับว่ามันคือเพนกวินหรือว่ามันหมีโคอาล่านะครับเพื่อนๆแล้วมาตอบใน Facebook นะเสือเข้าป่าด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวพ่อเหรอเพนกวินไม่มีหรอกว่าเพนกวินเราก็มีโคอาล่าเดี๋ยวเราไปทำโหวตใน Facebook โอเคอ่ะเอาตัวนั้นมาเลี้ยงเอากุ้งมาเลี้ยงนี่แล้วแลกกันเอาตัวกล่องต่อไปก็คือเป็นบีดักเหมือนเดิมนะครับทุกคนลุยเปิดเลยเนี่ยกุ้งไว้นี่ไม่ซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไหมเทนเทเรนซ้ำแน่เลยอะไรอ่ะเราได้อย่างเงี้ยใช่ไหมครับเฮ้ยทำเป็นเล่นน่ะไดโนเสาร์อะไรแล้วตัวเสาร์ละครับลูกตัวอะไรครับนี่มันมีของโสดมาให้ฟังไหมอ่ะให้พี่เพื่อนดูก่อนเต้นแกะเลยโผล่มาไม่น้อยเขาอ่ะเมื่อกี้นี่เลยครับทุกคนแกะแล้วดึงออกมาเสาร์ให้พี่เพื่อนดูก่อนหมีไหนมองขอแคทแมทเหรอแคทแมทขอพ่อดูหน่อยครับแคทแมทเหรอตัวอะไรอ่ะวางไว้อีตัวนี้นะครับอีตัวนี้มันจะอื้อด้วยคราวนี้เปิดสีม่วงมั้ยกล่องม่วงด้านนู้นโอ้เอาตัวนี้ก่อนโอ้วันนี้เราได้กล่องสีเหลืองมาเยอะมากเลยนะทุกคนเป็นกล่องบีดักอย่างเงี้ยนะครับมันหนีบผ้าใช่เป็นไม้หนีบผ้าเลยเฮ้ยตัวนี้หล่อจริงโอ้โหอันนี้หล่อจริงยาวๆเขาโคตรหรือเปล่านอนแน่เลยใช่ไหมครับนอนชาเขียวน่ารักอ่ะเฮ้ยนอนชาเขียวทุกคนวายเอ้ยนอนจะเขียวกระดึบกระดึบนอนจะเขียวกระดึบกระดึบใช่ไหมโอเคต่อไปเลยครับลูกต่อไปเลยครับสีม่วงครับสีม่วงสีเหลืองก่อนเพราะสีเหลืองเป็นเฮ้ย
มันนิ่มมากเลยนะอาจจะได้กระต่ายหรือพวกอะไรก็ไม่รู้นะจริงหรือเปล่าจริงนะครับโอเคโอเคเอาละครับเปิดมาแล้วทุกคนฟืนฟืนฟืนกระต่ายอะไรหรอกระต่ายอ้วนกระต่ายแบนเหรอโอ้ยกระต่ายแบนกระต่ายแบนนะทุกคนแล้วเดี๋ยวจะให้รีวิวพวกนี้ด้วยใช่ไหมใช่ไหมน่ารักนะครับลูกอันนี้กระต่ายแบนนะครับกระต่ายแบนนะทุกคนโอเคเอาวางไว้กับหนูนี่แหละนะครับอ้าวตัวต่อไปครับตัวกล่องสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายของโซนกล่องแบบนี้นะครับโซนกล่องแรกสุดโอ้โหเฮ้ยไหนก่อนดูหน่อยครับหัวยูนิคอร์นอะหัวยูนิคอร์นโอ้มียูนิคอร์นมาด้วยตัวหนึ่งคือว่าคุณน่าจะมียูนิคอร์นนี่ครับไหนเขาจะต้องมีใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยยูนิคอร์นอะลองจับดูครับเป็นไงครับโอ้โหมีทั้งหมดกี่กล่องเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 7กล่อง7กล่อง7กล่องนะครับทุกคนโอเคครับพี่เสือก็ได้โอ้โหตุ๊กตามาหลากหลายเฮ้ยพี่เสือตัวนี้ยังไม่ได้บอกเพื่อนเลยคืออะไรเนี่ยหมูเรามีหมูมา2ตัวนะครับนี่เฮ้ยเสียงไม่เหมือนกันเหรอมันตัวนี้มันป่วยเหรออ๋อไม่ป่วยไม่ป่วยแต่สีคนละสีเขาก็เลยทำให้เสียงมันคนละเสียงอันนี้กระต่ายนั่งลง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 นะครับอันนี้กระต่ายนะครับทุกคนเดี๋ยวอะไรเนี่ยโอ้เราจะเคลื่อนพลไปหากล่องใหญ่นะครับทุกคนครับกล่องนี้อันนี้เป็นภาษาอะไรเนี่ยไม่มีหรอจีนจีนเหรอใช่ๆน่าจะภาษาจีนแหละนะครับได้อะไรมาบ้างครับน่ะสกุชชี่เฮ้ยนี่ไงสกุชชี่ของแท้เหรอไหนๆๆเอาไว้เพื่อนดูหน่อยดิโอ้โหถ้าสกุชชี่ของน้ำเป็นไงครับบีบหน้ามาแล้วก็จะยุบอย่างนี้นะทุกคนบื้อบึ๊ดอย่างนี้นะครับบื้อบึ๊ดนะเขาเอาไว้บีบใช่ไหมดึงได้ไหมดึงไม่ได้เดี๋ยวคอขาดเหมือนเขามีของเหลวอะไรอยู่ข้างในมันดึงๆเนาะแล้วมันก็เหมือนกับว่าคงสภาพได้ด้วยนะเอาพี่เสือลองบีบให้เพื่อนๆดูสิบริหารมือพี่เสือด้วยนะหมูหมูหน้ายุบหมูหน้ายุบแล้วแป๊บนึงนะครับทุกคนมันก็จะเด้งดึงขึ้นมาเด้งดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาเปิดให้ครบเลยมีหมู1ตัววางไว้มีกระต่าย1ตัวนะครับทุกคนแล้วก็เอาไม่ใช่หมู1ตัวสิโอ้มีหมู2ตัวมีหมู2ตัวด้วยกันนะนี่หมู2ตัวนะครับแล้วก็มีอุ๊ยไม้หนีบผ้าไม้หนีบผ้าหรอไม้หนีบผ้าตัวที่1ไหนๆไว้เพื่อนๆอยู่ใกล้ๆตัวนี้เบบี้อีกตัวนึงอีกตัวนึงแกอีกตัวนึงเอานี่เอานี่เอาเป็ดตัวนี้ชอบกันครับนี่ครับทุกคนเป็ดก็จะเป็นทรงแบบนี้เนาะนี่นะครับปีกด้วยบินได้ตึ๊ด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 นะครับแล้วก็นี่เวลาเราบีบนะปื้อวืดเฮ้ยน้ำปื้อวืดน้ำจะยุ่งยุ่งยี้เอาไว้บีบสนุกสนุกนะครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ของเล่นเพียบเลยสนุกไหมสนุกมากนะครับก็วันนี้เอาไว้เท่านี้เนาะอย่าลืมเลยนะครับลูกกด subscribe ให้พี่เสือเข้าป่าด้วยนะคะโอเคครับอย่าลืมกด subscribe ให้พี่เสือเข้าป่าด้วยนะครับทุกคนโอเคครับงั้นวันนี้เอาไว้เท่านี้ครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายไม่เคย